ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกม Back and White ภาค2นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็รอคอยที่จะได้เล่นแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยมานานมากๆเลยนะเนื่องจากว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยหาเล่นได้ยากมากๆเลยแต่ว่าเผอิญนะครับผมมีคนที่มีเกมนี้แล้วก็ได้ทำการถอดตัวเกมออกมาจากแผ่นนะฮะแล้วก็ส่งไฟล์เกมให้ผมเล่นยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยก็สำหรับเกมนี้นะฮะมันก็จะเป็นเกมในวางแผนการรบนะครับผมสร้างเมืองเราก็ต้องสวมบทบาทเป็นเทพเจ้านะครับผมต้องคอยปกครองบ้านเมืองว้าวและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำการเลี้ยงดูสัตว์เทพเจ้าให้กลายเป็นสัตว์ที่ชั่วร้ายก็ได้หรือไม่ก็เป็นสัตว์ที่ดีก็ได้นะฮะเกมนี้จะเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Back and White ภาค2ครับผมเริ่มที่เกมใหม่กันเลย This is the... นี่คือจุดเริ่มต้นกำเนิดแห่งเทพเจ้าจากคำสวดภาวนาของผู้ศรัทธาคนหนึ่งว้าวมีคนสวดภาวนาถึงเรานะครับผมถือกำเนิดมาจากสภาวะสิ้นหวังการเป็นเทพเจ้าการเป็นผู้ใช้อำนาจถึงความดีและความชั่วนั่นคือโชคชะตาของท่านนี่บินข้ามจักรวาลมาแล้วครับผมไหนมนุษย์คนไหนสวดถึงข้ากำลังไปแล้วเราต้องการเทพเจ้าโปรดฟังเราด้วยข้าได้ยินเจ้าแล้วเจ้ามนุษย์ช่วยด้วยโปรดช่วยเราด้วยมาแล้วครับผมโอ้บินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาแล้วไหนเจ้ามนุษย์อยู่ตรงไหนใครสวดภาวนาถึงข้าข้าได้ยินแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงเกาะแห่งหนึ่งนะฮะเราคืออนุสติของท่านสองคนนี้เหมือนก็จะเป็นจิตใต้สำนึกของเรานะครับผมเป็นเทพฝ่ายดีแล้วก็เทพฝ่ายร้ายเจ้าตัวสีแดงนี่ก็น่าจะเป็นพวกแบบเทพฝ่ายร้ายนะครับผมคอยยุแยงแต่แข็งรั่วให้เราทำชั่วโอ้เจ้าตัวดีก็คอยตักเตือนแล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องทำการเลือกสัตว์ประหลาดของเราก่อนเราเป็นเทพเจ้าเราจะต้องมีสัตว์ประหลาดส่วนตัวนะครับผมสัตว์ตัวไหนจะเป็นสัตว์เทพของเราเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่านี่ไงโอ้มีเจ้าลิงนะครับผมแล้วก็เจ้าสิงโตเจ้าหมาป่าแล้วก็เจ้าวัวจะเลือกตัวไหนดีครับผมเจ้าลิงก็น่ารักดีนะแต่ผมชอบเจ้าวัวว่ะเจ้าสิงโตก็ดูห้าวหาญดีเจ้าหมาป่าดูเหมือนหมาขี้เหลือไงไม่รู้ว่ะเราสามารถที่จะสอนให้เป็นอาวุธทำลายล้างก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าพวกสัตว์เทพเจ้าพวกนี้นะฮะนี่ไม่รู้ว่าจะอ่านเห็นตัวหนังสือข้างล่างหรือเปล่านะครับผมเพราะตัวมันโคตรเล็กเลยนะไอตัวแดงก็จะคอยยุให้ทำแต่สงครามนะครับผมสิงโตมันก็เท่ดีนี่ว่าแต่ตัวไหนดีวะรู้จะเป็นเจ้าหมาป่าหมาป่าก็น่ารักเลยนะเฮ้ยดูแต่ว่าตอนโหดมันแบบน่ากลัวเหมือนกันนะดูตามันสิครับผมดูเขี้ยวมันสิครับนี่แล้วข้าก็มีกรงเล็บด้วยนี่ก็กลับมาน่ารักเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยวัวไม่น่ารักดีว่ะนี่เลือกผมมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณลักษณะของแต่ละตัวกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมีนิสัยยังไงนะฮะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีนะเวลาเราคลิกเข้าไปนะครับผมเขาให้เราคลิกย้ำอีกทีนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันผมขอดูเจ้าสิงโตก่อนแล้วกันไม่มีอะไรจะสง่างามไปกว่าสิงโตอีกแล้วนะครับผมโอ้ปุ๊บแล้วเจ้าหมาป่าล่ะ
หมาป่ามีทั้งกรงเล็บและเขี้ยวแล้วก็ฉลาดอีกด้วยนะฮะนี่ดูเต้นดูเต้นเห็นไหมสังเกตนะครับผมเวลาเราไปสนใจตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้ไม่หงอยเลยดูเด้ดูเจ้าวัวดูทำหน้าล็อกแรกอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าลิงกันดีกว่าลิงมีความฉลาดและมีความดีอยู่ในตัวนะฮะหมาป่าลิ้นห้อยเลยวะฮะแล้วเจ้าวัวล่ะวัวมันจะเล่นกับผู้คนนะครับผมแต่ว่ามันจะกินจุผมว่าเอาอะไรดีว่าเอาเจ้าวัวดีกว่าเพราะว่ามันน่ารักดีนะนี่อุ๊บอุ๊บดีใจแล้วตัวอื่นน่ะตัวอื่นก็คอตกกันไปครับผมเฮ้ยกลับบ้านไปกลับบ้านไปนี่ดีใจอะไรครับผมมาเจ้าวัวสัตว์เทพเจ้าของข้าจะต้องเติบใหญ่เป็นเทพเจ้าวัวที่สุดยอดต่อไปนะครับผมคลิกไปที่คัมภีร์สีทองปึ๊บต่อไปนี้เขาจะสอนวิธีการคอนโทรลนะครับผมขั้นพื้นฐานสำหรับเกมนี้นะฮะก็ในช่วงแรกๆอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นติวเตอร์เรียนนะครับผมก็ต้องทำใจนิดนึงนี่กดเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมไปเลยก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับผมสำหรับเกมนี้ให้เราเลื่อนไปทางขวานะฮะนี่ตอนเลื่อนก็กดคลิกขวาค้างเอาไว้นะแบบนี้ภารกิจเสร็จสิ้นเยี่ยมไปเลยทำต่อไปกันเถิดต่อไปคือการเลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านหลังใช่ไหมตามสเต็ปครับผมป๊าบป๊าบป๊าบสังเกตนะครับผมด้านบนด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีเป็นเป้าหมายภารกิจให้เราทำนะครับผมเกมนี้ก็เล่นไม่ยากเลยครับผมถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะยังไงล่ะต่อไปคือการหมุนนะครับผมนี่ให้เรากดตรงลูกปิ้งกลางนะครับผมแล้วก็ค้างเอาไว้แล้วก็ทำการหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราทำเป็นแล้วปุ๊บปุ๊บไม่ยากครับผมไม่ยากการบังคับเกมนี้ผมชอบเจ้าวัวมากๆเลยนะครับผมดูมันน่ารักจริงๆฮะต่อไปคือการมองมุมบนสูงนะครับผมไม่ใช่มุมบนสูงมุมมองสูงลิงก็พันกันอยู่นั่นแหละผมต่อไปก็มองแบบมุมมองต่ำนะครับผมมุมมองต่ำนี่เจ้าวัวนี่มันจะมีนิสัยขี้เล่นนะครับผมคิดว่าเหมาะกับการแบบยังไงอ่ะผมว่าประชาชนของเมืองเรามันน่าจะชอบเจ้าวัวนะฮะทำการซูมออกนี่ส่งจูบส่งจูบอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเล่น Back and White ภาคแรกนะครับผมก็เล่นเจ้าวัวนี่แหละฮะตัวอื่นผมไม่เคยเล่นเลย This is a gold scroll. These lead you through the story. ม้วนคัมภีร์สีทองนะครับผมจะนำไปสู่เนื้อเรื่องหลักนะฮะ Silver scrolls lead the quest ส่วนม้วนคัมภีร์สีเงินจะสู่เงื่อนไขคำร้องต่างๆคำร้องต่างๆนี่ก็คือคำอธิษฐานจากผู้คนนะครับผมที่นับถือเรานะส่วนสีบรอนน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับการสอนนะครับผมเทคนิคต่างๆในการเล่นเกมอ่า
and hold down the action button to pick it up. ต่อไปนี้คือการเรียนรู้วิธีการจับสิ่งของนะฮะให้เราเคลื่อนย้ายหินทั้งหมดออกจากวงกลมได้นี่เทพเจ้าอย่างเราทำได้อยู่แล้วฮ่าฮ่าปึ๊บแค่นี้ใช่ไหมนี่ก้อนหินก้อนมันเริ่มเลยเห็นไหมย้ายมันออกไปนี่นี่เห็นผู้คนไหมครับผมผู้คนมาดูกันโอ้สุดยอดมันคือการแสดงปฏิหาริย์ของเทพเจ้าครับผมเห็นไหมเดี๋ยวจะแบกต้นหินให้เจ้าดูเห็นไหมปึ๊บโอ้เราได้รับค่าบรรณาการนะครับผมประมาณ1หน่วย1หน่วยบ้าอะไร 1,000 หน่วยโอเคทุกครั้งที่เราแสดงปฏิหาริย์หรือว่าทำความดีนะครับผมเราก็จะรับค่าบรรณาการจากประชาชนของเรานะฮะในส่วนนี้คลิกไปที่ม้วนคัมภีร์Villagers are wonderfully versatile. They can do so much in the world. You can simply pick up a villager and put him or her next to something. ในส่วนนี้คือการมอบหน้าที่ให้กับชาวบ้านของเรานะครับผมคล้ายๆกับจะเป็นการให้แรงบันดาลใจอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเหมือนกับว่าเวลาคนเกิดมาใช่ไหมมันก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรหรือว่าต้องทำอะไรใช่ไหมส่วนเราเป็นเทพเจ้าเราก็จะมอบแรงบันดาลใจให้กับพวกเขานะครับผมนี่เจ้าจงไปจีบผู้หญิงคนนี้สิอะดิไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกอีนี่ก็เห็นผู้ชายไม่ได้อันนี้นี่ให้ไปโอ้ดีใจดีใจกูจะมีผัวแล้วกูจะมีผัวไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้หรอกเว้ยไม่ให้กูไม่ให้มึงอีนี่อะอยากก็ให้อะอยากให้มึงก็ได้อะไปโอเคไหมดีใจครับผมผู้ผลิตทายาทนี่จุ๊บๆๆๆไปเจ้าสองคนจงไปผลิตทายาทกันส่วนเจ้าปึ๊บจงไปเป็นชาวนานี่แล้วเจ้าล่ะไปเป็นช่างก่อสร้างนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเจ้าล่ะจงไปเป็นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นคนตัดไม้ได้รับค่าบรรณาการ 1,000 เห็นไหมครับผมเวลาชาวนามันทำนานะครับผมมันก็จะพวกข้าวสารมาวางไว้ข้างๆแบบนี้นะนี่เห็นไหมอาหารประมาณอะไรเนี่ย101นะครับผม401เยี่ยมต่อไปก็เป็นเป้าหมายนะครับผมเป็นภารกิจสีเงินนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะครับผมตามใจตัวเองเฮ้ยชาวบ้านหยิบเจ้านี่มาเจ้าจงไปตัดไม้สิอ๋อมันไม่ใช่ภารกิจของเราครับผมภารกิจสีเงินปั๊บเดี๋ยวผมหากันนะฮะภารกิจสีเงินเฮ้ยเดี๋ยวกันนะดูเจ้าวัวสิโอ้โหเจ้าวัวไม่นอนนอนสบายมากๆครับผมดูดินอนไก่หน้าผากไฟห้างเงอะเฮ้ยเราเอาข้าวสารมาให้วัวกินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงไหนวะลืมไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราไปหาภารกิจดีกว่าปุ๊บนี่ๆภารกิจสิงเงินนะครับผมคลิกไปเลยชวาบถ้ามีเทพเจ้าอยู่ข้างบนนั่นจริงแล้วท่านได้ยินข้าแล้วก็โปรดช่วยข้าทีมันมีก้อนหินนะครับผมกลิ้งมาทับสวนดอกไม้ของมันนะฮะโอ้กรุณาช่วยข้าทีไอ้นี่ก็จะยุให้แบบแสดงแต่ความเหี้ยมโหดนะครับผมถ้าเราแสดงความเหี้ยมโหดนะครับผมเราก็จะไม่ได้ค่าบรรณาการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปุ๊บนี่ใครย้ายแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บเจ้าคงพอใจแล้วสินะนี่ท่านผู้นำสรรเสริญก้อนหินหายไปแล้วนี่ตีลังกาใหญ่เลยครับผมเยี่ยมก็ไอความเหี้ยมโหดนะครับผมการทำลายร้านเนี่ยผมขอเอาไปใช้กับพวกฝ่ายศัตรูแล้วกันนะผมมีวิธีครับผมเพราะผมเคยเล่นภาคแรกมาแล้วเราอาจจะแสดงแบบให้ผู้คนหวาดกลัวนะครับผมแต่ว่าใครที่เป็นชาวบ้านของผมนะครับผมเราจะใช้ความดีปกครองนะฮะนี่ดูสิครับ
นี่มานั่งตรงสวนต้นไม้โอ้เป็นไงล่ะครับผมเดี๋ยวเราไปที่คัมภีร์สีเงินอีกอันหนึ่งดีกว่าตรงนี้นะครับผมรึบดูซิว่าชาวบ้านผู้นี้ภาวนาถึงเรื่องอะไรโอ้ไม่นะน้ำตกถูกขวางทางไว้โอ้ทีนี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะมันแย่งจริงอย่ากังวลไปเลยเราคงคิดจะทำอะไรได้สักอย่างการคว้างปลาสิ่งของนะครับผมดีทั้งสำหรับการป้องกันแล้วก็การโจมตีเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับวิธีการคว้างปลาสิ่งของกันดีกว่าอยากจะบอกว่าการคว้างปลาสิ่งของนี่เป็นไม้ตายหลักของผมเลยครับผมเวลาผมเล่นเกมนี้นะฮะสำหรับภาคแรกนะฮะภาค2นี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเชื่อไหมเคยเล่นแบบเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับผมเล่นเป็นนิดเดียวมันไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเราเอาง่ายๆเลยผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ไงมันเลยไม่ค่อยเคลียร์ไงโอเคเดี๋ยวจะปาสิ่งของไปด้านหน้าแบบนี้ไม่โดนอีกหัวไม่โดนครับผมช่างไม่มีความแม่นยำมาซะเลยปุ๊บอายเบาไปหน่อยเบาไปหน่อยอีกทีนึงหัวเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยครับผมน้ำเทพนี่ชาวบ้านดีใจกันใหญ่เลยครับผมเราสามารถคว้างปลาสิ่งของนะครับผมไปใส่หมู่บ้านอื่นได้นะฮะอยากจะบอกว่าผมจะใช้วิธีนี้ฮะโคตรเหี้ยมโหดมาเดี๋ยวเรามาทำภารกิจต่อไปกันดีกว่าครับผมคัมภีร์สีเงินคลิกไปเลยนี่มาอ๋อเป็นหมู่บ้านครับผมเฮ้ยเฮ้พวกนายดีฉันไหมขอตกเลยฮะอ๋อเหมือนกับว่ากลุ่มคนพวกนี้นะครับผมเขาจะเป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะฮะหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพาพวกเขานะครับผมไปรูปเขาเรียกไปรวมตัวกันกับคนด้านล่างอ่ะคือพวกนี้มันจะอยู่บนภูเขาครับผมนี่จุกไปอยู่รวมตัวกันซะหยิบมาไปช่วยเหลือชนเผ่าเร่ร่อนนะครับผมปั๊บนี่ต่อไปพวกเจ้าก็ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปแล้วนะไปอยู่กับผู้คนด้านล่างนู่นตายนี่ดีใจกันใหญ่เลยเย้วเย้วเย้วโอ้สุดยอดว่าไงล่ะต่อไปพวกนายก็ไม่ต้องเล่นร่อนกันอีกต่อไปแล้วนะอยู่กันซะที่นี่เลยมากอดกันกอดกันโอเคผมคิดว่าภารกิจในดินแดนแห่งนี้นะครับผมน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะมาให้เราคลิกไปที่ม้วนคัมภีร์สีทองนะครับผมเพื่อไปภารกิจต่อไปโอเคเยี่ยมเลยมาลุยต่อครับผมคลิกปั๊บให้เราคลิกอีกทีนะครับผมเพื่อยืนยันได้เลยออกจากดินแดนนะฮะว้าวเดี๋ยวเราที่นี่เต็มไปด้วยประชาชนที่เทิดทูนแล้วนะครับผมโอ้เราเป็นเทพเจ้าของชาวกรีกเลยเหรอนี่เออนั่นคือเสียงภาวนาของผู้คนเดี๋ยวก่อนนะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างครับผมเอ้ยดูแบบผู้คนของเรานะครับผมค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้มีกองทัพนึงนะครับผมบุกเข้ามาในเมืองของเรากองทัพเอสเทคอ๋อเฮ้ยเอ้ยพวกเอสเทคมึงบังอาจมากที่มาทำร้ายผู้คนของข้าโหมันฆ่าฟันครับผมภารกิจของเรานะครับผมให้เราช่วยเหลือชาวบ้าน5คนนะครับผมปุ๊บช่วยยังไงอ่ะกดมา
ใส่นี่เปล่าไอ้สีขาวนี่คือประตูมิตินะครับผมเหมือนกับว่าเราจะต้องนำผู้คนของเราข้ามมิติไปนะครับผมเพราะว่าเมืองนี้มันค่อนข้างที่จะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้ตายแล้ววะ5คนใช่ไหมปุ๊บภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมโหดูมันเผาบ้านเมืองแล้วสิครับผมเราต้องช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดครับผมต้องทำให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาจจะโดนไฟคอกตายก็ได้นะพวกนี้โอ้เราช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับผมนั่นเสียงอะไรอ่ะบนยอดเขามันน่าจะเป็นสัตว์เทพเจ้าของเทพเจ้าองค์อื่นนะครับผมที่ไม่ใช่เรานะฮะมันกำลังเสกภูเขาไฟอยู่โหเฮ้เละสิครับแบบนี้จะไปเหลือเหรอฮะเล่นเสกภูเขาไฟขึ้นมากลางเมืองเลยนะครับผมโอเคเละครับผมสำหรับเมืองตรงนั้นนะครับผมเอาเฮ้ยโอ้โหมันกิ้งถังมาทับชาวบ้านของเราครับผมเฮ้ยมันต้องแก้แค้นมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนกันเฟ้ยกิ้งมั่งครับเอาไปทับมันนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหดูด้านล่างสิครับผมมันกำลังขึ้นมาเต็มเลยนะเห็นไหมฮะกองทัพเอสเทคด้านล่างอ่ะเราต้องเอาไม้ติดไฟนี่ไหนพวกเองต้องตายทั้งหมดไปนี่กิ้งลูกไฟลงไปนะครับผมเอาผ่านพวกมันให้หมดเป็นไงล่ะโอ้ภูเขาไฟอีกแล้วเราช่วยผู้คนของเราไม่ได้ต่อไปแล้วมันเสกภูเขาไฟแล้วครับผมโอ้ยตายพังครับผมแบบนี้เละสิครับจะไปเหลือเหรออ้าวเดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าตัวสีขาวนะครับผมกำลังนำพาไปที่ดินแดนนอสนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวสีแดงมันบอกว่าก่อนจะพิชิตเจ้าเอ็กเซกนะครับผมให้เราพิชิตเจ้าพวกนอสก่อนนะอ้าวแปลว่าอย่างนี้ต้องมีการตีกันสิครับผมมาที่ดินแดนแห่งใหม่นะครับผมนี่เห็นไหมชาวบ้านแล้วครับผมออกมาจากประตูมิตินะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยพวกเจ้าเองเราเริ่มใหม่กันได้ครับผมและนี่ก็คือหมู่บ้านเล็กๆของเราวงรัศมีสีเขียวนี่คือเขตอิทธิพลของเรานะครับผมตอนนี้เราก็มาที่หมู่บ้านแห่งใหม่แล้วนะครับผมนำผู้คนของเรามาหลบหนีที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเมืองแห่งใหม่กันที่นี่กันดีกว่านี่ดูผู้คนของเราสิครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับ Black and White ภาค2นะครับผมก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย